ก็ขอต้อนรับทุกท่านนะผมเข้าสู่คลิปสอนการสมัครสมาชิกของเว็บไซต์ s i w o n c o m นั่นเองนะผมเพื่อเริ่มต้นทำการใช้ตัวโรบอทเทรดนั่นเอง ก่อนอื่นเลยนะผมให้คุณนะครับทำการปิดคลิปนี้ก่อนเลยนะผมถ้าคุณกําลังดูในมือถืออยู่นะครับแล้วแนะนําว่าให้ไปเปิดในคอมพิวเตอร์แทนนะผมแล้วก็กลับมาดูคลิปนี้ต่อนะผมและที่สําคัญนะก็กดเข้าไปในลิงก์ใต้คลิปโดนี้นั่นเองนะผมที่เขียนว่าสมัครสมาชิกไซวอนนะผมกดเข้ามาแล้วนะครับก็จะมาเจอกับหน้าตาประมาณนี้นั่นเองครับสิ่งที่คุณต้องทําต่อไปเลยอันนี้ทําตามผมไปได้เลยนะผมก็คือ หนึ่งนะครับให้เราทำการสมัครสมาชิกเข้าไปนั่นเองนะผมคือใช้ชื่อกับนามสกุลนั่นเองนะผมขอย้ำว่าข้อมูลทั้งหมดนี้ต้องเป็นข้อมูลจริงๆนั่นเองนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะทำการสมัครให้ดูเลยนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับใส่ชื่อจริงนามสกุลเข้าไปนะผมขอย้ำนะครับว่าต้องเป็นข้อมูลจริงๆเพราะว่าเราต้องยืนยันตัวตนด้วยนั่นเองนะผมแล้วก็ช่องที่2นี่ใส่อีเมลนะครับช่องที่3เบอร์โทรนะผมช่องที่4ก็เลขบัตรประชาชนนะครับอันนี้ผมอนุญาตเบอร์ข้อมูลไว้บางส่วนนั่นเองนะผมแล้วก็ อันนี้เป็นลายไอดีนะครับจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ a c e b o o k นะผมจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับที่อยู่นี่ก็ต้องเป็นที่อยู่ตามบัตรประชาชนของเรานะผมที่อยู่ให้มันตรงกับชื่อของเรานะครับขอย้ำอีกหนึ่งครั้งว่าข้อมูลทุกอย่างต้องเป็นข้อมูลจริงๆข้อมูลที่ถูกต้องนั่นเองนะผมแล้วก็อันนี้เป็นพาสเวิร์ดนะผมตั้งสองอันให้เหมือนกันนั่นเองนะผมพาสเวิร์ดเป็นตัวเลขหรือตัวหนังสืออะไรก็ได้นะครับเสร็จแล้วก็ติ๊กตรงนี้หนึ่งครั้งนะผมไม่ขึ้นแบบผมเนี่ยนะครับแล้วก็กดลงทะะเบบียนครั ถ้ามันขึ้นแบบนี้นะผมแสดงว่าคุณใส่รหัสผ่านต่ํากว่า8ตัวน,นั่นเองนะครับคุณก็กดโอเคไปหนึ่งครั้งนะผมแล้วก็ทําการตั้งรหัสผ่านใหม่น,นั่นเองนะครับขออนุญาตนั่งสักครู่นะครับโอเคเมื่อเรียบร้อยแล้วนะผมก็กดลงทะเบียนนะครับกดไปเลยรอมาโหลดสักครู่หนึ่งนะครับ แล้วมันก็จะขึ้นแบบนี้น,นั่นเองแล้ผมสมัครสมาชิกเรียบร้อยนะครับถ้าใครที่ไปเผลอกดพื้นที่ว่างๆเนี่ยมันก็จะหายไปเลยน,นั่นเองนะครับกรุณาตรวจสอบอ e ีเมลเพื่อยืนยันการสมัครสมาชิกขอคุณค่ะนะครับก็ไปตรวจสอบอ e ีเมลของเราครับถ้ามันหายไปเลยแบบนี้ไม่ต้องไปตกใจนะครับผมไปดูที่อ e ีเมลของเราก่อนนะครับเมื่อเราเข้ามาในบัญชีอ e ีเมลของเราแล้วนะครับก็ลองเลื่อนหาอ e ีเมลดูนะครับจริงๆแล้วมันไม่เจอหรอกนะผมเราต้องเข้าไปในโฟลเดอร์อีเมลขยะ นะครับกดเข้ามาก็จะมาเจอกับตัวนี้นะผม support atsion.com นะครับกดเข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็จะมาเจอกับอีเมลแบบนี้นั่นเองนะครับให้เรานะครับทําการคลิกที่ปุ่มตรงนี้นะผมกดเข้าไปได้เลยนะครับตรงนี้นะครับเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นแบบนี้นั่นเองนะผมว่าเรียบร้อยนะครับบัญชีของท่านได้รับการยืนยันเรียบร้อยนะผมที่นี้ทําอะไรต่อนะครับก็ทําการราอินเข้าได้เลยนั่นเองนะครับ เมื่อเราอินเข้ามาแล้วนะผมเราก็จะมาเจอกับหน้าตาแบบนี้น,นั่นเองนะผมหน้า,าตาจะคล้ายๆกับที่ผมโชว์ให้ดูตอนแรกเลยน,นั่นเองครับหยุดก่อนนะผมหยุดเท่านี้ก่อนนะครับสิ่งที่คุณต้องทาต่อไปเลยก็คือการยืนยันตัวตนนั่นเองนะครับถามว่าทํายังไงนะครับกดเข้าไปที่คู่มือการใช้งานตรงนี้นะผมเนี่ยนะครับกดเข้าไปเลยนะครับทําตามผมเลยแล้วก็วิธียืนยันตัวตนกับสายวอน,นะครับกดเข้าไปได้เลย แล้วก็จะมีแบบนี้ให้เราดูนะผมก็สามารถอ่านได้ตามนี้เลยนะครับเราต้องทําการอัปโหลด2อย่างน,นั่นเองนะผมก็คือ 1. นะครับอัปโหลดเอกสารทางราชาการน,นั่นเองนะผมเช่นใบขับขี่หนังสือเดินทางหรือว่าบัตรประชาชนก็ได้น,นั่นเองนะผมทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับทำการสแกนลงคอมพิวเตอร์ก็ได้นะครับผมถ้าไม่มีอัปสแกนนะครับก็นําประชาชนของคุณขึ้นมาแล้วผมแล้วก็ไปวาง กับตรงไหนก็ได้นะครับและหยิบโทรศัพท์มือถืองคุณขึ้นมาทําการถ่ายแล้วก็ทําการอัปโหลดลงในคอมพิวเตอร์เท่านี้นะผมง่ายๆเลยแค่นี้นะครับไม่ต้องทําอะไรให้มันยุ่งยากนะครับต่อไปก็คือการอัปโหลดหลักฐานการมีตัวตนจริงนะครับให้เราทําการถือับรประชาชนนะผมแล้วก็ทําการถ่ายรูปภาพเซลฟี่คู่กับับรประชาชนนั่นเองนะผมก็ท่าทางประมาณนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะถือแนบลําตัวอะไรยังไงก็ได้แล้วแต่คุณเลยนะครับแต่เพียงแค่ให้เห็น ชื่อนามสกุลเท่านี้ก็พอนะผมแล้วก็ที่อยู่อะไรอย่างงี้ก็ว่าไปนะครับแต่ว่าจะเบลอเข้มทีนี้เนี่ยในส่วนของประชาชนนะผมคุณจะทําขาวดําแล้วก็จะเซ็นรับรองสําเนาถูกต้องเพื่อใช้ในการยันไซวอนอะไรคุณก็สามารถทําได้นั่นเองนะผมอันนี้ก็ไปทํากันเองได้เลยนะครับ มีแค่2ออย่างที่ต้องใช้นะผมก็คือบัตรประชาชนทั้งข้างหน้าและก็ข้างหลังนะผมแล้วก็หลักฐานการมีตัวตนจริงนั่นเองนะผมก็ถ่ายรูปแบบนี้นครับเสร็จแล้วนะครับผมให้เรานะครับทําการเลื่อนลงมาข้างล่างนะผมแล้วก็กดเข้าไปตรงนี้นะครับคลิกที่นี่เพื่ออัปโหลดเอกสารยืนยันตัวตนนะผมกดเข้าไปได้เลยนะับปุ๊บนะผมก็มาเจอกับหน้าตาแบบนี้นั่นเองนะผมให้เรานะครับทําการ กดตรงน you so so ี้นะผมเลือกปัญหาครับกดเข้าไปหนึ่งครั้งนะครับผมตรงไหนก็ได้นะครับแล้วก็เลือกส่งข้อมูลยืนยันต่อตนนั่นเองนะผมให้เรานะครับทำการกดเลือกไฟล์ตรงนี้นะผมแล้วก็ทําการนํารูปภาพที่เราทําการถ่ายไปนั่นเองนะครับสมมุติรูปภาพลูกแรกนะผมเป็นรูปภาพบัตรประชาชนนะผมเราก็ทําการเลือกไฟล์บัตรประชาชนเข้าไปนะครับแล้วก็ทําการพิมพ์ไปว่ายืนยันบัตรประชาชนแบบนี้นะผมย้ำนะผมว่าถ้าเราส่งอะไรไปก็พิมพ์ไปแบบนั้นนะครับ เสร็จแล้วก็กดขอความช่วยเหลือ1ครั้งนะผมเสร็จแล้วนะผมก็กลับเข้ามาที่คู่มือการใช้งานเหมือนเดิมนะผมแล้วก็วิธีการเยียนตัวตนกับไซวอนนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาเหมือนเดิมให้กดคลิกที่นี่เพื่ออัปโหลดเอกสารเืียนตัวตนนะผมกดเข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็รอนะผมเสร็จแล้วมาเจอกับหน้าตาแบบนี้เหมือนเดิมนะครับให้เลือก ส่งข้อมูลยืนยันตัวตนนะครับแล้วก็ทําการอัปโหลดไฟล์อันที่2ก็คือไฟล์ที่เราเซลฟี่นั่นเองครับต้องเป็นไฟล์รูปภาพนะผมขนาดห้ามเกิน 5MB เมกนั่นเองนะผมอันนี้เป็นรอบ2แล้วนะผมอัปโหลดไฟล์เซลฟี่ไปนั่นเองนะผมแล้วก็เขียนไปว่าหลักฐานการยืนยันตัวตนตัวตนนะผมบวกเซลฟี่นะครับขอไปครับผมบวงเล็บนะครับไม่ใช่บวกนะครับ,บวงเล็บ เซลฟี่นะผมก็มทําการเลือกรูปภาพของที่เราเซลฟี่เข้าไปนะผมคู่กับบป,ประชาชนของเรานะผมที่เราทําการถ่ายนะครับแล้วก็พิมพ์แบบนี้เลือกแบบนี้ตามผมเลยน,นั่นเองนะผมแล้วก็ทําการกดขอความช่วยเหลือนะครับเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วน,นั่นเองนะผมให้เรานะครับทําการรอประมาณหนึ่งวันนะผมแล้วก็บัญชีของเราเนี่ยตรงนี้จะกลายเป็นสีเขียวน,นั่นเองครับอันนี้มันยังเขียนว่ายังไม่ได้ยืนยันตัวตนนะผมก็อร,ร,รอให้มันยืนยันตัวตนแล้วเรียบร้อยก่อนน,นั่นเองนะครับ ถ้ายืนยันตัวตนแล้วเรียบร้อยนะผมมันก็จะขึ้นแบบนี้นั่นเองนะครับว่ายืนยันตัวตนแล้ว เรียบร้อยนั่นเองนะผมเท่านี้นะครับคุณก็เป็นสมาชิกกับเว็บไซต์ไซวอนเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับหลังจากที่เราทําการสมัครสมาชิกของไซวอนเสร็จแล้วนะผมแล้วก็ทําการยืนยันตัวตนของไซวอนเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อมาเลยนะผมก็คือให้เรานะครับทำการกดที่ลิงก์ด้านล่างหนึ่งครั้งนะผมลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับที่เขียนว่าสมัครสมาชิก xm กดที่นี่นะผมก็ กดเข้ามาแล้วนะครับจะมาเจอกับหน้าตาแบบนี้นั่นเองนะครับให้เรานะครับทําการกดต่อไปเลยนะผมถ้ามันไม่ขึ้นก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าถ้าขึ้นเนี่ยก็กดต่อไปได้เลยนะครับขอชี้แจงสักเล็กน้อยแล้วกันนะผมว่าสําหรับคนที่มีบัญชี XM อยู่แล้วนะครับคุณไม่จะเป็นจะต้องสมัครบัญชี XM ใหม่นั่นเองนะผมคุณสามารถเติมเงินเข้าไปในบัญชีเทรดของคุณได้เลย ข้ามไปช่วงท้ายคลิปได้เลยนะผมจะเป็นช่วงที่ผมสอนในการทําบอทนั่นเองนะผมว่าต้องแอดพอร์ตยังไงนะครับก็ข้ามช่วงนี้ไปได้เลยนะครับแบบนี้นั่นเองนะผมเนี่ยนะครับให้เรานะครับทำการกรอกชื่อนามสกุลประเทศที่พักอาศัยกรอกทุกอย่างลงไปเลยนั่นเองนะผมขอย้าว่าทุกอย่างนะครับ จะใช้เวลาในการสมัครแค่ประมาณ2อาทิตย์เท่านั้นเดงนะผมแล้วก็ต้องใช้ข้อมูลจริงๆเท่านั้นนะครับขออย้าไม่ฟังให้เข้าใจตรงนี้เลยนะผมว่าต้องเป็นข้อมูลจริงๆเท่านั้นนะผมเพราะว่าเรานะครับจะต้องมีการยืนยันตัวตนด้วยนั่นเองนะครับให้เราทําการกรอกชื่อไปเลยนะผมแล้วก็นำสกุลนะครับผมขออนุญาตกรอกสักคู่หนึ่งและกันนะครับ ถ้าบางคนใส่แล้วมันขึ้นแบบนี้นะผมนั่นหมายความว่าคุณกรอกชื่อเป็นภาษาไทยนั่นเองครับให้เรานะผมทําการกรอกชื่อเป็นภาษาอังกฤษนั่นเองนะครับคํานําหน้านะผมจะเป็นม Mr ิสเตอร์มิสซิสหรือว่าจะเป็นมิสก็ได้นั่นเองนะผมก็แล้วแต่ชื่อของคุณเลยนั่นเองครับมีคํานําหน้าด้วยนั่นเองนะผมในที่นี้ผมจะใช้เป็นมิสเตอร์นะครับ นะครับบิตเตอร์สมชายทองดีนะครับวันนี้เป็นชื่อสมมุติของผมนะแต่ว่าเวลาคุณสมัครจริงๆเนี่ยคุณต้องใช้ชื่อที่ปรากฏในบัตรประชาชนของคุณเท่านั้นนะครับแล้วก็ประเทศที่พักอาศัยไทยแลนด์แน่นอนนะครับหรือว่าใครอยู่ประเทศอื่นก็เลือกตามประเทศอื่นได้เลยนะครับภาษาที่ต้องการใช้นะผมก็ภาษาไทยก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นภาษาอังกฤษอะไรก็ได้แล้วแต่คุณเลยนะครับแต่ผมจะเลือกเป็นภาษาไทย บเบอร์โทรศัพท์ก็ใส่ไปนะครับบวกหกแล้วนะผมเราไมจ่จะไปต้องใส่ศูนย์เพิ่มนะครับอย่างเช่นเบอร์คุณนะผม081นะผมคุณก็บวกหกแล้วก็81ต่อไปได้เลยนั่นเองนะครับในที่นี้ผมจะใช้เบอร์ประมาณนี้ละกัน,นครับศ8 4ย์นะผมก็คือบวกหนะครับ359 59 59กอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็อ e ีเมลนะผมอีเมลนี่ต้องเป็นอ e ีเมลจริงด้วยเท่านั้นเองนะครับผมขออนุญาตเบอร์อ e ีเมลไว้ละกัน ผมแล้วก็ประเภทการซื้อขายนะครับให้เราเลือกเป็น MT4 ตรงนี้นะผมขอย้ําว่าต้องเป็น MT4 นะครับจะได้ใช้างนานได้ง่ายน,นั่นเองนะครับแล้วก็ประเภทของบัญชีนะผมให้เลือกเป็น Standard น,นั่นเองนะผม Standard เลยนะผมกดตรงนี้ไปเลยนะครับเสร็จแล้วก็กดเข้าไปที่ไปยังขั้นตอนที่2ตรงนี้นะครับกดเข้าไปได้เลย รอมาโหลดสักครู่หนึ่งนะผมก็จะมาเจอกับหน้าตาแบบนี้นครับอันนี้เป็น2อทับสแล้วนะผมใกล้เสร็จแล้วนะครับให้เรานะครับทําการใส่วันเดือนปีเกิดของเราไปเลยน,นั่นเองนะผมก็กดเข้าไปนะครับที่วันที่ของเรานะผมเลือกได้เลยนะครับวันนี้ผมจะตั้งเป็นวันที่มั่มวลรากันนะครับ25นะผมเดือน5นะครับปี1955รายกันนะผมตรงนี้นะครับโอเค แล้วก็ใส่ข้อมูลที่อยู่ของเราไปนะครับเป็นเมืองอำเภอก็คือบ้านที่อยู่ของเรานั่นเองครับผมให้ตรงกับในประประชาชนของเรานะครับเสร็จแล้วพอใส่เสร็จนะผมก็ตรงนี้นะครับท่านเป็นชาวอเมริกันใช่หรือไม่ก็ตอบว่าไม่ใช่นะครับข้อมูลบัญชีซื้อขายนะผมให้เราเลือกเป็น USD นะผมตรงนี้นะครับสกุลเงินหลักของบัญชีนะครับ USD นะครับผมแล้วก็ r e v e r a g e นะครับแนะนำให้อยู่ที่1ต่อ500นะครับ ตรงนี้ในคลิปผมพูดผิดนะครับจริงๆแล้วเราต้องเลือกเป็น1:888ต่อนั่นเองนะผมตรงส่วนของ REVERAGE นะครับเลือกเป็น1:888ต่อนั่นเองนะผมห้ามเลือก1:100ต่อ100นะครับสำหรับสาย OVERTRADE นะผม แต่ถ้าคุณเป็นสายโลว์ลิสนะผมคุณก็สามารถใช้1ต่อ5้0ได้นะครับขอย้ำว่าถ้าเป็นสาย o อ e r trade ต้อง1ต่อ8ป8เท่านั้นนะครับแล้วก็บนัสสำหรับบัญชีนะผมไม่ต้องการโบนัสนะครับตรงนี้ได้เลยแล้วก็จำนวนเงินที่ลงทุนนะครับก็ตรงนี้นะผมปลดเลือกนะครับให้เราเลือกเป็นประมาณเท่าไหร่ก็แล้วแต่เราเลยนะผมว่าเราจะลงทุนประมาณเท่าไหร่นะครับแต่ผมจะเลือกเป็นที่ประมาณ 0ถึง20,000เหรียญแล้วกันนะผมแล้วก็วัตถุประสงค์ที่แท้จริงนะผมก็เพื่อการเก่งกําไรนั่นเองนะครับแ,แล้วก็สถานะการทํางานนะครับ เลือกไปเลยนะผมว่าเราเป็นอะไรนะครับไม่ได้ทํางานกเกษียณนักเรียนจ้างงานตัวเองถูกจ้างอะไรอย่างนี้ก็เลือกไปนะผมจะเลือกเป็นไม่ได้ทํางานละกันนะครับแล้วก็แหล่งของเงินทุนนะผมอันนี้เลือกเป็นอะไรก็ได้นะครับแต่ละคนเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะผมถ้าเป็นถูกจ้างเนี่ยมันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับถ้าจ้างงานตัวเองก็จะขึ้นอีกแบบหนึ่งนะครับผมถ้าเป็นนักเรียนก็ขึ้นอีกแบบหนึ่งนะครับตอนนี้ถ้าเป็นกเกษียณก็อีกแบบหนึ่งเหมือนกันนั่นเองนะผมอันนี้ผมเลือกไม่ได้ทำงานนะครับแล้วก็จะเลือกเป็นในส่วนของ เงินออมแล้วกันนะผมเลือกอะไรก็ได้ไม่มีผลอะไรนะครับแล้วก็ระดับการศึกษาก็เลือกไปเลยนะมวันนี้ผมจะเลือกเป็นปริญญาเอกไปเลยแล้วกันนะครับอ่าแล้วก็รายได้โดยรวมนะผมโดยประมาณอยู่ที่ ห้าหมื่นถึงหนึ่งแสนเหรียญแล้วกันนะผมอันนี้เป็นสกุลเงินดอลลาร์นะครับไม่ใช่บาทไทยนะครับขอย้ําว่าข้อมูลทั้งหมดที่คุณป้อนเนี่ยต้องเป็นข้อมูลจริงนะครับแต่ว่านี้ผมเป็นแค่ตัวอย่างให้ดูนะผมผมก็เลยใช้ข้อมูลปลอมๆนั่นเองนะครับรายได้โดยรวมหลังหักค่าใช้จ่ายนะผมก็เลือกไปเลยนะครับผมลองคํานวณกันดูเองไม่ต้องเซเรียสมากนะครับนี้ผมจะเลือกเป็นอันเดียวันเลยแล้วกันนะผมแล้วก็ เลื่อนลงมานะครับต่อไปจะให้เราทําการกําหนดรหัสผ่านสําหรับบัญชีนะผมก็จําเป็นจะต้องมีอักขระ3แบบนะผมตัวพิมพ์เล็กตัวพิมพ์ใหญ่และตัวเลขนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมเขียนให้ดูประมาณนี้นะผม example 123นะครับเห็นไหมครับว่ามีทั้งตัวพิมพ์ใหญ่นะผมแล้วก็ตัวพิมพ์เล็กนะครับคือตัวภาษาอังกฤษนั่นเองนะผมแล้วก็ ตัวเลขนั่นเองนะครับใส่2ช่องนี้ให้เหมือนกันนะผมขออนุญาตพิมพ์สักครู่นะครับแล้วก็กดยืนยันตรงนี้นะผมแนะนําว่าให้ตรวจสอบข้อมูลทุกอย่างให้ดีอีกหนึ่งครั้งละกัน,นครับเห็นไหมครับว่าในกรณีนี้ผมลืมใส่ข้อมูลที่อยู่นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตใส่สักครู่หนึ่งละกันโอเคประมาณนี้นะผมใส่ข้อมูลทุกอย่างให้เป็นภาษาอังกฤษนะครับ ก็ตรวจสอบข้อมูลอีกหนึ่งครั้งนะผมเสร็จแล้วนะครับกด2ช่องนี้ให้มันเป็นเหมือนผมแบบนี้นะครับแล้วก็กดเปิดบัญชีจริงได้เลยนะครับโอเคนะผมเมื่อขึ้นแบบนี้นะครับก็อันนี้จะเขียนว่าได้ส่งการยืนยันตัวตนไปที่อีเมลของเราแล้วนะผมส่งลิงก์ยืนยันตัวตนนะครับก็ไปเช็คดูได้เลยนะครับอันนี้ผมอนุญาตเบอร์อีเมลไว้นะครับ เลื่อนลงมานะผมก็จะมีขั้นตอนบอกนะครับว่าเราต้องทําอะไรต่อไปขั้นตอนที่1ก็คือ,อยืนยันอีเมลของท่านนะผมมันจะมีอีเมลส่งมานะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูขั้นตอนที่2ก็คือล็อกอินนะครับขั้นตอนที่3ยืนยันบัญชีก็คือยืนยันตัวตนนั่นเองนะครับขั้นตอนที่4ก็คือดาวน์โหลดแพลตฟอร์มแต่ขั้นตอนที่4เนี่ยเราไม่ต้องถานะครับเราทำแค่3ขั้นตอนนี้และผมจะทำให้ดูน,นั่นเองนะผมก็ตามผมมานะครับ ก็ผมใช้ในส่วนของ Gmail นะผมเป็นช่องทางในการสมัครนั่นเองนะครับอันนี้ก็เลยเป็นในรูปแบบของ Gmail นะครับถ้าใครที่ใช้ Hotmail นะผมก็สามารถไปตรวจสอบเองได้เลยนะครับมันจะขึ้นมาแบบนี้นะผมเขียนว่ายินดีต้อนรับสู่ Hex นะผมกดเข้าไปได้เลยนะับก็จะมาเจอกับประมาณนี้นะผมยืนยันอีเมลของท่านนะครับให้เราทําการคลิกที่นี่นะผมหรือว่าคลิกปุ่มตรงนี้ก็ได้นะครับสีแดงๆตรงนี้ ในกรณีนี้ผมจะคลิกตรงนี้แล้วกันนะผมยินอย่างอีเมลนะครับกดเข้าไปได้เลยมันก็จะเด้งมาอีกหน้าหนึ่งนะครับผมรอมันโหลดสักครู่หนึ่งและกันนะครับโอเคนะผมก็จะขึ้นแบบนี้นะครับขอแสดงความยินดีท่านได้ทําการเปิดบัญชีก,กับ XM เรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งที่คุณต้องทําอันดับแรกเลยนะผมคือหยิบ ปากาและก็กระดาษขึ้นมานะผมและทําการจดเลขตรงนี้ไว้น,นั่นเองนะผมเลขนี้จะเป็นเลขที่สําคัญมากเลยในการล็อกอินของคุณน,นั่นเองนะครับผมขออนุญาตจดสักคู่หนึ่งแล้วกัน,นครับในที่นี้ผมจะใช้เป็นโน้ตแพดนะครับเมื่อจดเรียบร้อยแล้วนะผมก็ทําการล็อกอินไปได้เลยนะครับทีนี้ก็ใส่ไปนะผมตามนี้นะครับ m d 4คือ id ตรงนี้นะผมใส่เข้าไปได้เลยแล้วก็พาสเวิร์ดตามที่เราตั้งตอนสมัครสมาชิกน,นั่นเอง เมื่อใส่ครบถูกต้องนะผมก็กดล็อกอินไปได้เลยนะครับแล้วมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นั่นเองนะผมมิสเตอร์สมชายอะไรอย่างงี้นะครับก็สิ่งที่เราต้องทาต่อไปเลยกดตรงนี้นะครับเห็นไหมครับบัญชีของท่านยังไม่ได้รับการตรวจสอบนะผมถามว่าต้องทําอะไรต่อก็กดเข้าไปที่ตรงนี้นะครับเราจะเข้าสู่หน้าการยืนยันตัวตนแล้วนั่นเองนะผมใกล้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่เรายืนยันตัวตนเสร็จแล้วเนี่ยเราก็สามารถเติมเงินเข้าบัญชีเทรดได้เลยนั่นเองนะครับ นี่ก็ตอบไม่ใช่ไปนะผมสามารถอ่านได้เองเลยครับแต่ว่านี้ผมจะทําเวลาหน่อยนะผมกดส่งไปเลยนะครับแล้วก็รอมันโหลดสักครู่นึงแล้วกันนะครับโอเคสิ่ง,งที่เราทำนะผมคือเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับว่าเราจะทําการอัปโลหลดลไรนะรพาสปอร์ตเลือับคีคหมายเลขประจําตัวประชาชนนะผมก็เลือกได้เลยน,นั่นเองนะครับเลือกไฟล์กดค้นหาตรงนี้นะครับผมอันนี้น่าจะรู้กันอยู่แล้วเนาะนะนะผมแล้วก็อันต่อมาก็คือ เลือกอะไรก็ได้นะครับบินค่าน้ำเพื่มไฟรายการเดินบัญชีทะเบียนบ้านอะไรอย่างนี้ก็ว่าไปนะผมเสร็จแล้วแต่ละอันกดอัปโหลดเอกสารกดอัปโหลดเอกสารนะครับแล้วก็รอนะผมทีมงานาก็จะทําการตรวจสอบเอกสารให้เรานะครับไม่เกิน1วันนะผมถ้าเราทําการอัปโหลดที่ถูกต้องนะครับแค่แป๊บเดียว ก็จะมีทีมงานจาก XM เนี่ยโทรมาบอกกับเรานะผมว่าเอกาสารนีน้ตัวตนเรียบร้อยแล้วนะครับหรือว่าถ้าเราส่งผิดอะไรเงี้ยเขาก็จะโทรมาแจ้งเรานั่นเองนะครับก็เท่านี้ถือว่าเป็นการเปิดบัญชี x m ฉบับสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วน,นั่นเองนะครับคุณก็สามารถทําการฝากเงินได้ปกติเลยน,นั่นเองนะครับซึ่งในส่วนของการฝากเงินเนี่ยผมขออนุญาตไม่สอนแล้วกันนะผมเพราะว่ามันไม่ยากจนเกินไปนะเพียงแค่คุณกดเข้ามาตรงฝากเงินตรงนี้นะครับแล้วก็ กดเลือกช่องทางการฝากเงินได้เลยนะผมว่าคุณจะฝากช่องทางไหนนะครับสามารถใช้ K-Bank Mobile Banking ได้ด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็สกิลก็ได้นั่นเองนะผมหรือว่าจะเป็นการโอนผ่านธนาคารนะครับง่ายๆไม่ยากคุณสามารถไปทําได้เองเลยนั่นเองนะครับโอเคเพื่อปการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการ นำพอร์ตเข้าไปเชื่อมกับตัวของเว็บไซต์ไซวอนกันเลยดีกว่านะครับก้อนนี้ผมอยู่ในบัญชีจริงของผมแล้วนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเติมเงินเพิ่มสักเล็กน้อยแล้วกันนะผมเพราะว่าอย่างที่บอกไปนะครับว่าทุนขั้นต่ำในการรันบอร์ดเนี่ยอยู่ที่500ยเหรียญนะผมสำหรับบัญชีโอเวอร์เทรดนะครับหรือว่าถ้าบัญชีโล w ลิสต์เนี่ยครับผมอยู่ที่หนึ่งเหรียญนะครับแต่ผมจะเล่นเป็นส่วนของโอเวอร์เทรดครับขออนุญาตเติมเงินเพิ่มสักคู่หนึ่งแล้วกันโอเคเรียบร้อยนะครับผมเติมเงินไปที่เรียบร้้้ออยแลวนนนนะครรััับบีีเป็ญชิงๆ สิ่งที่คุณต้องทําเลยก็คือ copy เลขตรงนี้ไว้ก่อนนะผมอันนี้คือเลขที่คุณจะนําไปเชื่อมต่อกับตัวของเว็บไซต์ไซวอนนั่นเองนะครับ ผมยัดก๊อปปี้สักเล็กน้อยแล้วกัน,นผมโอเคเรียบร้อยนะครับทีนี้ก็กลับไปที่เว็บไซต์ s i ว o n ดอทคอแล้วผมให้เรานะครับกดเข้าไปตรงทําการเพิ่มข้อมูลพอร์ตตรงนี้นะผมหรือว่าจะกดที่ปุ่มแดงตรงนี้ก็ได้นะครับขอย้าว่าคุณต้องยืนยันตัวตนให้ผ่านก่อนนั่นเองนะผมเพราะว่าถ้าไม่ผ่านเนี่ยคุณจะไม่สามารถเพิ่มพอร์ตได้น,นั่นเองนะครับสําหรับตัวของเว็บไซต์ SiO อนแล้วก็ h m น,นั่นเองนะครับกดเพิ่มข้อมูลพอร์ตตรงนี้เลยนะครับผมแล้วก็รอมันโหลดสักครู่หนึ่งนะครับ กรุณาเลือกบร o อร์นะผมก็เป็นเลือกของ MT4 ไปนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็กด Next ตรงนี้ต่อไปได้เลยนะผมทำตามผมไปเลยนะครับตามผมมาแล้วก็ Account Number นะครับเลขที่บัญชี MT4 ก็คือเลขที่ที่เรา Copy ไว้นั่นเองแล้วก็ Server นะครับผมที่เราทำการเปิดบัญชี MT4 นะถามว่าดูได้จากไหนก็เข้าไปดูได้ในอ่าอีเมลที่เราทำการสมัคร XM ไปนะครับของผมจะเป็น XM Global 33นะครับผม แล้วก็รหัสผ่านนะผมที่เราทําการสมัครสมาชิกของ AM ไปน,นั่นเองนะขออนุญา,าตใส่สักคู่นึงแล้วกันนะครับเมื่อใส่ครบทุกช่องแล้วนะผมก็ทําการกด next ได้เลยนะครับแล้วก็จะขึ้นแบบนี้นะผมให้เราทําการติ๊กตรงนี้หนึ่งครั้งแล้วก็ยืนยันข้อตกลงนั่นเองนะครับแล้วก็จะขึ้นแบบนี้นะผมทารายการเสร็จเรียบร้อยนะครับกดตกลงไปเลยแล้วก็จะเด้งมาอีกหน้าหนึ่งนั่นเองนะครับ เสร็จแล้วเราก็จะมาเจอกับหน้าตาประมาณนี้นะครับอันนี้พอดีว่าผมได้ทําการทดลองอะไรเล็กน้อยนะผมก็ถ้าใครที่ทําแล้วมันขึ้นว่า disconnected แบบนี้นะครับอันนี้หมายความว่าเรานะผมทําการกรอกข้อมูลไม่ถูกต้องน,นั่นเองนะครับคือมาเชื่อมต่อไม่สําเร็จนั่นเองนะครับก็ลองตรวจเช็คให้ดีนะผมว่าข้อมูลเราถูกต้องหรือไม่นะครับอันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตแก้ไขสักครู่หนึ่งละกันนะครับโอเคนะผมถ้าเราทําถูกต้องนะครับมันจะขึ้นว่า connected แบบนี้น,นั่นเองนะผมสิ่งที่เราทาต่อไปนะครับก็คือ กดเข้าไปตรง list factor ตรงนี้นะครับกดเข้าไปได้เลยสำหรับคนที่จะทำการเทรดในรูปแบบของ over trade นะครับนะครับวิธีการตั้งค่าบอทที่ถูกต้องนะผมก็คือคลิกเข้าไปตรง list factor ตรงเขียวๆตรงนี้นะครับที่ผมกดเข้ามาให้ดูตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกเป็น fixed lot ตรงนี้นะผมนี่นะครับ เสร็จแล้วก็ระบุล็อตที่เราต้องการเปิดนั่นเองนะผมวิธีการคำนวณล็อตนะผมก็คือยอด Equity หารด้วย500นั่นเองนะครับสมมุติพอร์ตเรานะผมเติมไปที่2000ดอลลาร์นะครับเราก็เอา2000นะผมหาร500นะครับ จะได้ออกมาเป็นตัวเลขก็คือเลข4นะผมแล้วก็ถ้าจะเล่นเป็นเสียงสูงนะผมก็คูณ0.15เข้าไปนะครับเราก็สามารถตั้งล็อตไซส์ได้อยู่ที่0.6นั่นเองนะครับหรือว่าถ้าพอร์ตเรานะผมอยู่ที่500ดอลลาร์นะครับก็หารไปนะผมได้เป็น1นะค,คูณ0.15นะครับนั่นหมายความว่าเราจะสามารถเปิดล็อตได้ที่0.15นั่นเองนะครับถ้าเสี่ยงต่ำก็คูณ0.025นั่นเองนะครับเสี่ยงต่ำเนี่ยพอร์ตขั้นต่ำอยู่ที่ 1,000นะผมก็คือ1000นะครับหาร5 0 0นะผมก็เป็น2นะผมคูณกับ0.02นะผมจะได้อยู่ที่0.04ล็อตนั่นเองนะผมอันนี้คือสำหรับเสียงต่ำนะครับแต่ผมจะเล่นเป็นเสียงสูงนะผมแล้วก็ผมเติมพอร์ตมาอยู่ที่500เหรียญนั่นเองนะผมก็คือ0.15ล็อตนั่นเองนะครับใส่เข้าไปเลย0.15ล็อตนะผมแล้วก็กดเซฟนั่นเองนะครับทำรายการสำเร็จกดตกลงไปเลยนะครับ โอเคนะผมถ้ามันขึ้นแบบนี้นะครับก็หมายความว่าคุณทําการสมัครสมาชิกเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับผมแล้วก็ถ้ามีคําถามสงสัยเพิ่มเติมอะไรนะครับสามารถทักมาสอบถามผมได้เลยนั่นเองนะผมหรือว่าถ้าต้องการเข้าร่วมกลุ่มเทเลแกรมนะผมก็สามารถกดเข้าที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะผม ติดปัญหาตรงไหนก็สามารถกดขอความช่วยเหลือตรงนี้ได้เลยนะครับหรือว่าถ้าอยากสอบถามผมส่วนตัวเนี่ยก็สามารถทักมาสอบถามผมได้เลยน,นั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ถือเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วน,นั่นเองนะผมสำหรับการทหมักสมาชิกของไซวอนแล้วก็ทำการรันบอทนั่นเองนะครับ